ใครนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่นะคุณต้องพาพ่อแม่คุณออกจากความเจ็บป่วยด้วยตัวคุณถ้าคุณอยากจะช่วยเขาครูรุ้งคะพาพ่อแม่ออกจากความเจ็บป่วยคืออะไรคะเลิกพูดเรื่องอาการเจ็บป่วยเลิกคุยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอุ้ยเขาแก่แล้วเขาขี้ลืมเขาเป็นอัลไซเมอร์ไปตอกย้ำเขาเกิดมากูไม่เคยได้ยินคำว่าอัลไซเมอร์ด้วยพ่อแม่บอกเหมือนเด็กมันเกิดใหม่อะมาได้ยินคำศัพท์ว่า good morning เด็กเกิดใหม่มันรู้แปลว่าสวัสดีตอนเช้าแต่เขาตื่นมาเจอพ่อแม่พูด good morning แล้วก็จุ๊บปากกัน kiss morning kiss ก็เรียนรู้จากอ๋อ good morning พูดตอนเช้าเจอกันตอนเช้าจุ๊บจุ๊บแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเด็กเกิดใหม่ก็เพิ่งเรียนรู้แบบนั้นถูกปะเหมือนกันพ่อแม่คุณไม่ได้เคยเรียนเลยว่าโรคอัลไซเมอร์คือโรคความจำเสื่อมไม่รู้จักอัลไซเมอร์ด้วยซ้ำถ้าเขาไม่รู้จักมันไม่เกิดขึ้นในชีวิตเขาหรอกแต่ไอ้ลูกหลานนี่แหละแม่ขี้ลืมเนี่ยเดี๋ยวนี้ลืมบ่อยอย่าปล่อยให้ออกนอกบ้านคนเดียวนะเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ทุกวันที่คุณไม่เคยทำของหายเหรอไม่เคยลืมว่าตัวเองเอาของไว้ไหนเหรอแล้วไปว่าพ่อแม่อัลไซเมอร์เรายังลืมเลยลูกทุกวันนี้แต่พอพ่อแม่แบบแก่หน่อยละแม่นี่จำอะไรไม่ได้เลยนะอัลไซเมอร์เราหรือเปล่าที่เอาพาซิโบยาหลอกไปบอกเขาทำไมเราไม่บอกเขาละวะแม่ความจำดีมากนะเนี่ยแม่คะแม่83แล้วนะทำไมแม่ยังจดจำเรื่องหนูได้ทุกอย่างเลยแม่ความจำดีมากๆเหมือนตอนสาวๆเปียบเลย